สวัสดีวันที่78นะจ๊ะวันนี้ไม่มีประชุมกูเลยตื่นสายได้นั่นแหละอุปสรรคของการทำงานไม่ได้อยู่ที่ตัวงานอยู่ที่การประชุมเช้าพอไม่มีนอนเต็มงานก็น่าจะโฟอยู่ๆเมื่อกี้กูคิดถึงว่ามึงเชื่อเรื่องการใช้ชีวิตให้มีความหมายกันวะการได้นอนตื่นสายแม่งมีความหมายกับกูมากเลยใช่มันทำให้รู้สึกว่าแบบอารมณ์ดีอะไรเงี้ยปะเริ่มวันการทำงานกันนะจ๊ะอัปเดตแพทคีย์บอร์ดนะจ๊ะก็กูซื้อคีย์แคปมาอันนี้นี่ไอ้ตรงเนี้ยมันลอกไงปุ่มคอมมานด์อะใช้บ่อยลอกจริงๆอะคอมมานด์อะกูไม่ได้ใช้แค่คอมมานด์ไอ้คอมมานด์ซีอะไรงี้ด้วยนะใช้เล่นเกมด้วยพอเปลี่ยนเป็นวิดีโอโหมดอ่ะก็เป็นอันติเน็ตกูก็กดใช้ของตรงนี้ไงกดตรงเนี้ยกดเหมือนฮอนน่ะมันก็เลยลอกนะอัปเดตแพดคีย์บอร์ดอันนี้คีย์คอนส่วนตัวนี้ก็สลับใช้เวลาที่แบบเล่นเกมหรือพิมพ์ดีดประมาณนี้ไอ้เหี้ยโต๊ะฝุ่นเยอะจังเอาละเดี๋ยวค่อยซักไปยังแล้วลงไปเอาข้าวเอาไปแค่ผู้อัดเป็นแนวตั้งอีกแล้วพอไม่ต้องแวะหมูไม่เป็นไรวันนี้ก็กะเพราหมูเหมือนเดิมแต่ว่ากูอยากไปหาแบบผลไม้กินเหมือนผลไม้เขาจะลงมาขายตอนเย็นแล้วมั้งไม่ว่าอะไรงานทำงานสนุกดีกว่าเด็ดโอเคเอาข้าวไปเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันข้างบนเดี๋ยวเขาจะเอามากินข้าวจะป้อนพวกมึงด้วยวันนี้หมูเน้นไม่โฟกัสนี่ไปโอเคแล้วเรากินข้าวแล้วอาจจะเล่นเกมนิดหน่อยแล้วก็ทำงานเออกูอ่ะซื้ออันนี้กินนี่กูว่าพวกมึงน่าจะเคยเห็นนะแล้วคือมันมีโปรที่เซเว่นใช่ป่ะเหมือนแบบสองกล่อง20ปกติมัน26กูก็ซื้อ2กล่องแล้วกูหรือว่าในตู้เย็นมันมีตอนเนี้ยบานเลยอยู่ในตู้เย็นเออไอ้เหี้ยมันนั้นแหละนะจ๊ะไอ้เก่งครับไอ้เหี้ยความเผลอคนนี้เยี่ยจบวันแล้วกูทำงานถึงประมาณ4โมงเย็นมั้งแล้วกูก็ง่วงกูก็ไปนอนวูบตื่นที6โมงกว่าเพิร์นโทรมานั่นแหละก็ได้คุยกับเพิร์นหน่อยแล้วก็เล่นเกม2ตาชนะ2ตาเว้ยวันนี้เยี่ยลงแรงด้วยตอนแรกกูเล่นซันคิงอ่ะแหละแต่เล่นซันคิงอยู่แล้วก็ยังงงๆกันระบบโดตาพัดไม่เคยเติมวันนี้เป็นครั้งแรกที่กูเติมโดตาพัดเติมไปครึ่งปีเออมันอยู่มันแบบไอ้เหี้ยมันมีคอนเทนต์อยู่แบบไอ้เหี้ยทิวคือแบบกูไม่ได้อัดไอ้เหี้ยกูขอโทษนะกูไม่ได้อัดไว้ให้ดูแต่ว่าไอ้เหี้ยทิวมันเล่นเดซโซตัวนี้อ่ะหลายๆคนคงรู้จักถ้าใครเล่นดอทเนี่ยน่าจะรู้คือเดซโซเจอแอคอ่ะแม่งเป็นคู่ที่แบบเหี้ยมากคือไอ้เหี้ยทิวเซฟปุ๊บแอคสับปุ๊บตายแอคคืออยู่ฝั่งนู้นนะไอ้เหี้ยแล้วทีนี้ไอ้เหี้ยทิวไม่ต้องเซฟทิวอย่าเซฟกูตายเฮ้ยแต่ว่าก็ชนะจะได้ขอบคุณน้องตาไลน์อัพเมื่อกี้มีน้องตาน้องบอสไอทิวแล้วก็ไอท็อปเออประมาณนั้นแล้วก็ไลน์อัพตาแรกน่าจะเป็นมีม้ามั้งมีม้ามีตามีใครวะไอบอสทิวเออประมาณนั้นไอแต่คิดว่านี้คงจะสั้นๆหรือเปล่าไม่รู้อีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีไปหาเพื่อนๆกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลพบุรีวันศุกร์ไปหาพี่ใหญ่พรุ่งอย่าลืมเตือนกูนะว่ากูต้องเอากีตาร์ไปด้วย คือตอนแรกอะเช็คลิสต์ทำเช็คลิสต์ขึ้นมาเว้ยแล้วก็แบบ
เอ้เราลืมอะไรหรือเปล่านะลืมคือแบบตั้งใจจะไปหาพี่ไอซ์อ่ะเพื่อให้พี่ไอซ์ดูกีตาร์ให้แต่ว่ากูก็ลืมว่ากูต้องเอากีตาร์ไปไอ้เหี้ยแม่งเออนั่นแหละก็ประมาณนี้วันนี้ไว้พรุ่งนี้ว่ากันเดี๋ยวอาจจะทำงานต่อคุยกับเพื่อนบ๊ายบาย